พ่อค้าออนไลน์ชื่อดังปะทะกับหมอลำโซเชียลอันดับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับทำเอาน้องอุ๋งอิ๋งเก็บอาการไม่อยู่ค่ะเพราะอะไรก่อนที่เราจะมาพูดถึงข่าวนี้นะครับขออนุญาตอ่านโพสต์ส่งงานของลูกสาวก่อนนะครับน้องอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงหลังจากจบงานน้องก็ได้ออกมาโพสต์ส่งงานเป็นประจำทุกวันเนาะค่ะเฟซบุ๊กอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับอุ๋งอิ๋งบอกว่าส่งงานวันนี้ขอพระคุณที่เอ็นดูหักแพ่งหลาตั้งแต่มือแรงจนหอดมือนี่พ่อแม่ๆก็ยังหักแพ่งหลาอยู่ตลอดมือนี่พ่อแม่ๆมาให้กำลังใจหลาหลายอีหลีจ้าขอพระคุณที่บ่ถิ่มป๋าหลามือนี่หลามีความสุขอีหลีจ้าขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนขอพระคุณพ่อโจเมนุดยาสุภาพลุงอำนาจแล้วก็วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงที่มอบโอกาสให้หลาขอบคุณพ่อแม่ FC ที่หักแพ่งหลาเด้อจ้าแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับขอบคุณมาลัยจากไลฟ์สดยืนหนึ่งธนาโดนนะครับแล้วก็กำลังใจจากพี่ดิวแล้วก็แม่ฮักสกลนครพ่อธวัฒน์นะครับพ่อนิติกรเอื่อยฮักกทมพ่อหมอเมธีแล้วก็แม่ชยิสลานะครับแล้วก็พ่อธวัชชัยแล้วก็แฮชแท็กมาลัยด้านหน้าเวทีขอพระคุณร่างวันนำใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้ลาแล้วก็สิ่งของมาม่าที่มอบให้ลาด้วยจ้าลาฮักพ่อแม่ด้วยจ้าอู้มาลัยแหมพี่น้องเห็นบอลเห็นบอลเอ๊ะมันย้อนแสงดูมาลัยคุณอ่ะหน้าไม่แสงมันย้อนแสงจังมาลัยเยอะมากสิมาลัยจากไลฟ์สดอยู่ธนาโดนก็คือพวงใหญ่มากแล้วก็มีมาลัยจากกำลังใจจากพี่ดิวด้วยนะครับใหญ่มากจ้าสูงเท่าน้องเลยเนาะมีมาลัยแม่ฮักสกลนครมีพ่อธวัชมีเอื้อยฮักกทมมีพ่อนิติกรนี่นี่แล้วก็มีพ่อหมอเมธีนี่แม่ชยิสลาพ่อธวัชชัยแล้วก็มีตุ๊กตามีเขาเรียกอะไรลูกโป่งเด็กเขาถือนะครับผมบ้านเราใช่บ้านฉันครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้คิวงานของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ข่าวว่าเข้าออกกทมนี่วันนี้พอเห็นวีโพสต์อยู่บอกว่ามือนี้นะครับซีเด็ดพ่อแม่ทั้งกทมแล้วจ้านะครับเป็นโพสต์นี่ของลูกสวยย้อนแสงจังงานลูกสวยอันนี้พ่อโจก็ลงมาแม่น้อยยิ้มหวานครับรู้ว่าแสงมันสว่างไปที่ลูกนี้นี่จังหวะกล้องนะคะมันก็อาจจะเป็นแสงไม่ได้คิวงานอยู่กทม.เนาะอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้วันเดินทางหรือเปล่าวันที่29เมษายนเป็นวันเดินทางนะครับแล้วพรุ่งนี้งานวันที่30เนาะเป็นงานของกำลังแกะนะครับอยู่ที่อ่อนนุชอยู่ที่อ่อนนุช FC ทางกทม.ก็จะได้รับชมหมอลำสามวันเป็นบ้านแพงและช่วงนี้เป็นช่วงออนทัวร์ของหมอลำเป็นวันรายงานด้วยวันเดือนวันที่1เดือนพฤษภาคมเป็นวันรายงานแล้วเขาก็จะมีการออนทัวร์ศิลปินหมอลำเข้ากรุงเทพเพราะว่าวันรายงานวันเดียวเขาก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วก็จะไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นเราก็เสิร์ฟความสนุกความม่วนถึงที่กรุงเทพเลยค่ะผมแล้วก็มีโมเมนต์พิเศษนะครับที่เราได้เกิดไปเมื่อตอนต้นคลิปเนาะพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับพี่ดิวธีรพัฒน์ได้โผล่ไปเซอร์ไพรส์สาวประเภทบ้านแพงทั้งหลังเวทีบนเวทีด้วยแล้วก็หน้าเวทีด้วยเอามาอะไรไปให้พ่อโจมีโมเมนต์นี้นะครับขออนุญาตเปิดคลิปจากช่องยูทูบสาวประเภทบ้านแพงนะครับขออนุญาตลดแสงนิดนึงน้องพอแสงมันเยอะมันจะย้อนThank you จากวีมาเสียงเรียกมามาแล้ววันนี้น้องยิ้มโอ้เสียงขอบคุณพี่โยนะคะนี่อะไรครับก็วันนี้นะครับดีใจที่ได้มาสาวน้อยลงสาวน้อยไปตั้งแผงนะครับเพราะว่าวันนี้มาให้กำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็บอลโจนแล้วก็ทีมงานสาวน้อยมวลน้องบริณน้องครับแล้วก็มีพิเศษน้องนิวธีรพัฒน์ดังสาวน้อยเป็นเพชรแห่งกีฬาฟุตซีแล้วครับ
กูยิ่งเขินอันนี้จะจับรางวัลกันเนาะใช่ไหมแล้วก็จะมีคลิปด้านหลังเวทีโอเคคลิปหลังเวทีเนาะเราไปเห็นคลิปจากทางหนุ่มโจฮะหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนะครับขออนุญาตคลิปด้วยเนาะวันนี้นะครับขอฝันมาหลังงานนะครับน้องเองสักก้อนนี้หน่อยขอฝันมาหลังงานครับโดนเราจะได้เลยเคยได้ยินเนาะเพราะว่ามีเสียงในคืนแล้วก็มีคอมเมนต์ใต้นี่ไงมีมาแล้วจะว่าหลังเวทีด้วยนี่พี่ดิวบอกว่าเอามามอบให้กำลังใจทางน้องอิงเพชรบ้านแพรแล้วก็บอสโจแล้วพี่ดิวพูดกับอิงว่าหักหลายเพลงหลายเนี่ยก็ต้องใส่น้องอิงนะครับน้องแล้วก็มีการให้น้องอิงร้องเพลงให้ฟังด้วยหนึ่งท่อนขอบขวัญมาหลังห้างแบบสดๆเลยแล้วพี่ดิวก็ตัดสินใจจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพรให้ชมฟรีแต่ยังไม่รู้วันไหนยังไม่ได้กำหนดนะครับรอฟังอีกทีนึงเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์ค่ะของแฟนตัวยงนะของแฟนของเพจหนุ่มโจยฮาพัสเดชนะคะก็บอกว่าขวัญใจไม่หน่อยเลยนะพี่ดิวน่ะแม่หน่อยเคยพูดไว้ว่าชอบมากและพี่ดิวมาขอเป็นเพื่อนกับแม่หน่อยเนี่ยแม่หน่อยดีใจมากบอกลูกสาวเลยว่าอู้ดีใจมากที่ดิวขอเป็นเพื่อนตามทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็นี่ดีใจกับแม่หน่อยด้วยสนใจแล้วเคยได้ยินแม่หน่อยบอกว่าอยากเจอพี่ดิวครับผมค่ะก็บอกว่าสุดยอดมากแล้วก็หลายท่านหลายคนก็คือโอ้โหบอกว่าถ้าพี่ดิวมาแบบนี้ต่อไปต้องจ้างไปงานเกิดแน่พี่ดิวสายหมอลำอยู่แล้วแล้วจะบอกว่าสำหรับพี่ดิวเนี่ยเวลาไปดูหมอลำคือได้เปรียบนะพี่ดิวสูง สูงแล้วก็แบบได้เปรียบมากๆคือพี่ดิวเดินไปหน้าเวทีเด่นมากนะตอนให้มาไล่บอสโจกับน้องลุงอิงให้บอสโจนี่ให้ด้านล่างนะคะจะมีคลิปอยู่ครับผมแล้วก็มีหนึ่งคนนะครับที่เก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันนั่นก็คือคุณแม่คุณย่าสุภาพโผล่เข้าไปกอดพี่ดิวเลยเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่ดิวเหมือนกันนะครับอ่ะก็คือเป็นโมเมนต์ดีๆโมเมนต์น่ารักน่ารักของทางหมอลำสาวเราเป็นบ้านแพนที่เราสองคนนำมาฝากกันนะครับผมเนาะได้เห็นอย่างนี้เห็นอูอิงปื้มด้วยนะยิ่งบนเวทีวิ่งเขินเลยใช่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสาวร้อยเพชรบ้านแพนก็คือปื้มกันทั้งวงเลยทั้งแฟนคลับที่ไปรับชมหน้าเวทีนะคะคเห็นเห็นบางคนกรี๊ดพี่ดิวอยู่ค่ะไปที่ไหนก็สุขที่นั่นนะคะใช่ครับเหมือนที่พี่ดิวบอกแหละพี่ดิวปรากฏตัวที่ไหนจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็เมื่อคืนพี่ดิวจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ชมฟรีแต่ยังไม่รู้วันไหนเนาะรออัปเดตอีกทีนึงนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้เดินทางเข้ากทม.แล้วก็พรุ่งนี้แสดงอยู่ที่อ่อนนุชนะครับเป็นงานของกำนันแกะเนาะค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวซีเมืองเลยบ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ